ไม่มีไปจะไปไหนก็ไปปะโอ้ยก็บอกว่าไม่พี่ปาปีจ้านิดหน่อยพี่ปาปีมาอยู่นี่ได้ยังไงอะคะไงบอกว่าวันนี้ไม่ว่างไงอย่าพูดอย่างนั้นเลยคือสำหรับนิดหน่อยนะเนี่ยปาปีว่างเสมอแล้วจ้านิดหน่อยจ้าจ้าถึงนิดหน่อยจะไม่ใช่สเปคพี่เราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคบกันก็ไม่นานแต่พี่ถือว่านิดดอกกับพี่นะเป็นรักครั้งแรกนะแต่งงานกับพี่จะจ้ะเข้าตาแสบตาไปจ้ะเพชรเนี่ยน่าจะปลอมหรือเปล่าคะของแท้ตีลิ้นแตกเลยหูจ้ะแต่งงานกันนะนะจ๊ะนิดหน่อยนะรักครั้งแรกพี่ชอบนิดหน่อยจะไปยังไงแดดหน้าโง่มันมาเห็นแล้วมันจะเอาตัวลงมาจับเรานะไอ้หน้าโง่นั่นน่ะอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหนี่นินทาระยะเผาขนเลยเหรอเดี๋ยวนิดหน่อยนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะต้องจะไปไหนกันจะไปไหนกันพี่ปาปีขาคือความจริงแล้วนิดหน่อยแกล้งหลอกพี่ค่ะเงินที่ปะปีให้อ่ะนิดหน่อยก็เก็บสะสมเอาไว้เพื่อไปซื้อตั๋วเครื่องบินเพราะว่านิดหน่อยอ่ะจะไปสร้างครอบครัวกันที่เมกาไปสร้างครอบครัวที่เมกาเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่สรุปว่านิดหน่อยเนี่ยกำลังจะหลอกเอาเงินพี่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะก็นี่ไงเห็นกับตาเนี่ยดูหนังหน้ากันหนังหน้าพี่มันดีกว่ากันเยอะแยะเยอะค่ะตาไม่ถึงของห้างจำไว้นะถ้าทำแบบนี้ได้เลยพี่จะฟ้องให้ติดคุกหัวโตแล้วคอยดูนะใช่ค่ะพี่ปาปีค่ะคือตอนแรกอ่ะนิดหน่อยแกล้งว่าจะหลอกรักพี่แต่ว่ายิ่งเรารู้จักกันก็ยิ่งคุ้นเคยก็ยิ่งรักแต่ว่าพี่ปาปีไม่บอกกับคนไม่ดีแบบนิดหน่อยหรอกค่ะปล่อยนิดหน่อยไปเถอะนะคะแล้วก็ถ้าจะจับนิดหน่อยเนี่ยทำไมจับนิดหน่อยแค่คนเดียวปล่อยผัวนิดหน่อยไปนะคะเนี่ยจะไม่ชอบมาตรงปล่อยผัวเนี่ยแหละโคตรเต็มปากเต็มคำเลยส้วมมีขี้ป่ามีขี้มึงไม่ขี้ดับเบิ้ลขี้ใส่หัวใจกูโอ้ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตแล้วแม่เคยสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจใครพ่อบอกตีตูดขอเสมอต้องไม่ฟังอย่าร้องมีปาปีค่ะโอเคไม่ต้องร้องมากปล่อยก็ปล่อยขอบคุณมากเลยค่ะไปละนิดหน่อยค่ะถือพี่จะไม่สมความและความรักแต่พี่คิดว่าถ้าไปเห็นคนที่พี่รักมีความสุขพี่ก็สุขไปด้วยป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะจ้าไปค่ะที่รักทิ้งกูไม่ว่าอย่างที่กระเป๋ากูถืออีกเดี๋ยวกูใส่สูทกูเป็นทนายนะไม่ใช่บ่อยโรงแรมแต่นะความรักออนไลน์ผมคิดไปแล้วไม่มีผิดเลยทำไมคนเราสมัยนี้ใจร้ายอย่างวะผลิตลืมยังไม่ลืมเลยวันนี้ก็หยิบเอารูปรองอกที่น้องส่งมาให้อ่ะดูทุกวันเลยโอ้ยไม่ใช่รองอกแล้วมันรองตัวไอ้โหน่งที่ส่งไปให้อ่ะโอ้โหมึงจะบอกทำไมเนี่ยถ้ากูรู้สึกดีๆมั้งไม่ได้หรือไงอุตส่าห์หอมทุกปีทุกวันโอ้โหตายหลุดร่องตูดเลยเนี่ยโอ้โหแต่ไงทนายฉันขอบใจแกนะที่แกเตือนฉันไม่อย่างนั้นแล้วก็ถูกอย่างคนชื่อกิ๊บอะหลอกหมดตัวแน่ฉันเนี่ย
ดีรู้ตัวไวโอ้โหยากยากเรื่องรักทางออนไลน์เนี่ยแล้วบางทีรูปร่างกับเฟซไม่ได้พี่แท่งเอ้าพี่อยู่นี่นี่เองหนูเป็นห่วงพี่แทบแย่วันนั้นให้หนูรอหนูก็รอหนูคิดว่าตู้ ATM ทับพี่ตายไปแล้วนี่จะมาหลอกอะไรกันไหมคุณจะมาหลอกอะไรกันอีกหนูเนี่ยนะหลอกพี่เออก็วันนั้นแม่หนูต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดด่วนจริงๆหนูไม่รู้จะพึ่งใครหนูเจอพี่หนูก็เลยต้องพึ่งพี่แต่พี่ก็หนีหายไปหนูก็เลยต้องพาแม่ออกจากโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจ่ายพอแม่กลับมาบ้านแม่ก็เสียกิ๊ฟถ้าอย่างนั้นกิ๊ฟเป็นใครดูแลให้พี่ดูแลได้ไหมคงไม่ได้แล้วค่ะพี่เพราะหนูมีแฟนแล้วนี่ค่ะที่กระทาเทพตั้งแต่แม่ของหนูกลับมาบ้านหนูก็เศร้าแล้วก็เสียใจทุกวันโพสเฟซบุ๊กเศร้าพี่กระทาเทพคงเห็นแล้วก็มาแอดเฟซหนูคุณกิ๊ฟครับค่ะรูปร่างคุณกระทาเทพไม่น่ามีเฟซแล้วฮะพี่เขาเนี่ยนะคะคือคนที่ให้กำลังใจและดูแลหนูมาตลอดเราไปกันเถอะค่ะคุณกิ๊ฟครับค่ะปากซอยจะมีร้านยาดองผมว่าสภาพนี้พาคุณคาถาเทพไปเติมหน่อยเลยครับเถอะค่ะพี่ค่ะหุ้ยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วคะเป็นไงคะนี่ค่ะเส้นนี้ค่ะเขาบอกว่าเนื้อคู่คนแคทนี่นะคะจะผอมหุ้ยที่เล่นเห็นขนาดนี้เลยเหรอลงพุงแต่จะทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะคะผอมที่เล่นคิดดูดีๆสิคะเจอไหมคะเจอไหมคะคุณแคทแคทว่ามันไม่ใช่แล้วมันเหมือนพี่เท่งเลยอะพี่เท่งโอ้ยใช่หรอคะโอ้พี่มิก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นพี่เท่งนะเนี่ยคุณแคทครับคือคนเราเกิดมาถ้าเจอคู่แท้ก็ต้องเจอแค่ครั้งแรกแต่ผมมั่นใจแล้วว่าผมเจอคู่ชีวิตแล้วคือคุณแคทนะครับโอ้โอ้เย่เย่ alright รักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเติดเธอรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเติดเติดรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนระเบิดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโง่จะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาลอยนั่งคุยกันจนยอมพับโซ่ฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยน